สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณไปไหนไปขี้เหรออ่ะช่วงนี้อยู่กันไปก่อนนะคะระหว่างรอพี่เอเราก็จะไม่รอหรอกจริงๆแล้วเนี่ยไปไหนก็ไปเพราะช่วงนี้เป็นช่วงของข่าวไทยๆนั่นเองคุณผู้ชมซึ่งวันนี้นะคะแน่นอนว่าเราจะพาไปพบกับทีลอสูน้ำตกสวยที่สุดในเมืองไทยนี่วันนี้มีข่าวมาฝากกันแล้วก็บอกเลยว่าการที่จะไปน้ำตกทีลอสูตอนนี้เนี่ยมันง่ายดายกว่าเมื่อก่อนเยอะแยะมากมายเพราะว่าเขามีการเปิดเส้นทางนะคะต้องบอกว่าเป็นเส้นทางใหม่ที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปที่นี่ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอ่ะแต่ว่าระหว่างนี้น้องไอซ์บอกว่ารับสายดีกว่าพี่หนอนอ่ะลองรับสายดูก็ได้029354483 029354483นะคะเพราะว่ามีสายเราก็จะได้พูดคุยกันนะคะเพื่อเป็นการรอพี่เอของเรานะจ๊ะนับ1ถึง100นะถ้าไม่มาเนี่ยถ้าสายยังไม่มาเนี่ยพี่จะนับ1ถึง100นะไอซ์1 10 20 30ยังไม่มานี่คือเรารอสายหรือรอพี่เอเอาจริงเราไม่รอพี่เอใช่ไหมไปไหนอะพี่เอไปไหนอะเอออ่ะระหว่างรอสายว้ายHappy birthday to youดูไว้ลืมถ่ายอ่ะลืมถ่ายวิดีโอเอาใหม่ได้ไหมพี่พี่เดินไปใหม่เอาใหม่นะตอนแรกเทคสองเทคสองอ่ะมาเลย Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday to youเป่าด้วยเห็นไม่ยาวทำไม่ได้เป่าให้ด้วยไม่ใช่เอาวันเกิดใครวะเจ้าของวันเกิดก็เป่าซิเย้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวต้องทำไงขอพรก่อนใช่ไหมขอพรขอให้รวยไม่มีเหตุผลรวยอย่างเดียวอย่างอื่นค่อยว่ารวยก่อนทิ้งก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีเงินแล้วก็จะซื้อผัวใหม่ได้ซื้อมาสองตัวสองคนถูกอ่ะนี่ไม่ดับเลยว่ะขอบคุณมีความสุขมากๆครับควันเต็มหน้าเลยขอบคุณจริงๆหน่อยต้องถือแล้วก็ให้ถ่ายรูปอันนี้เจ้าของมันเกิดจุดเทียนใหม่เดี๋ยวอันนี้ก่อนรอเล่นอันนี้เข้าใจแล้วว่าทำไมพี่ถึงมีปฏิกิริยาโอ้โหเดี๋ยวระวังไว้ตรงนี้เครื่องที่เขาจะกันไฟไหม้มันจะหล่นลงมาไหมอ๋อศัตรูเราไม่มีเอ้าไม่มีเหรอมันไปก่อนเอ้ยเดี๋ยวกลับมาก่อนอุ้ยควันเยอะมากขอบคุณค่ะมีสายรออยู่เอาสรุปเมื่อกี้เราเรียกสายเล่นๆใช่ไหมแต่ปรากฏสายมาจริงเป็นแผนหลอกคือรออยู่ไหมอุ้ยเค้กดีอ่ะกินเลือกกินไม่ถูกเลยอ่ะนี่ไม่อยากจัดรายการแล้วนะอยากลงไปกินอ่ะรออยู่พี่ปุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับฮัลโหลพี่ปุ้ยจ๋าพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยถือว่าได้มาร่วมเป่าเค้กวันเกิดเทียนวันเกิดพี่เจมส์เดี๋ยวสั่งพี่เอ้ยเสียงไม่ค่อยดีสุขภาพแข็งแรงขอบคุณค่ะคำนี้ข้ามไปเลยจ้าพี่ปุ้ยอวยพรเสร็จแล้วหรอสั้นจังของน้องอันนั้นหน่อยเด้อห่วงอะไรห่วงหาใช่ MB มันบอสดีได้เลยเดี๋ยวจัดให้พี่ปุ้ยนะได้เลยเดี๋ยวจัดให้จ้าน้ำผิงเยอะ2-3วันค่อยเดินทางนะได้เลยรอจะรอแค่นี้นะค่ะพี่ปุ้ยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจบแล้วเกินอ๋ออ่านไม่ออกอ่านเป็นจบแล้วกินเอาหรอกินได้แล้วหรอจะบอกว่าปีนี้เป็นปีที่ไม่ได้สัมผัสเค้กของจริงเลยพี่
คือจริงเนี่ยเพื่อนอ่ะเลี้ยงวันเกิดให้เป็นเรารอบนึงก่อนวันจริงใช่แล้วปรากฏว่าเค้กที่ได้มามันเป็นแบบมันเป็นเค้กหมูกรอบอ่ะเค้กหมูกรอบคือเขาจะแบบบรรจุด้วยแบบข้าวแล้วก็มีหมูกรอบแล้วก็ข้าวอีกชั้นนึงแล้วก็หมูกรอบเป็นกลมๆเหมือนเค้กแซลมอนน่ะนะเออแต่เป็นหมูกรอบแล้วก็มาวันนี้ก็ยังไม่ใช่เค้กจริงๆอีกก็เป็นปลาดิบเป็นซูชิอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรนะรอผัวเซอร์ไพรส์รอผัวเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ด้วยกันไม่กลับบ้านมาเลยเออมันเกิดหายไปเลยเซอร์ไพรส์สุดตรงนี้แหละก็ขอบคุณนะคะขอบคุณขอให้รุ่งเรืองแล้วก็รวยรวยนะครับขอบคุณพี่บุญขอบคุณพี่วัดนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่มีส่วนร่วมทุกท่านขอบคุณอาหารญี่ปุ่นอร่อยๆจากร้านมาชิเดะเขาเป็นสปอนเซอร์เหรอเปล่าพี่บุญบอกพี่บุญบอกจ่ายอ๋องั้นไม่ต้องขอบพูดชื่อทำไมอย่างนั้นอ่ะเอาก็รู้จักการสิกันแล้วก็ช่วยกันได้ไม่ได้ถ้าไม่คิดจะจ่ายตังค์ให้เราเราจะไม่พูดชื่อเขาเอาชื่อออกมามาจิเตะมาจิเดะอย่าไปพูดถึงชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะอย่าไปพูดถึงไม่พูดถึงร้านเขาสิ อยู่ตรงใกล้ๆเรานี่เองเป็นร้านพี่น้องกันร้านนี้วัดกว่าๆนะคะกว่าเกือบซอยไม่ได้ไงกว่าช่วงนี้จะบอกว่ามีการเปิดเส้นทางใหม่เพื่อไปสู่ทีรอสูได้ไงยิ่งขึ้นเฮ้ยอยากไปมากเป็นเส้นทางเก่าแต่เป็นเส้นทางรถแต่ว่าเป็นเส้นทางที่รถไม่รู้ว่ะไปดูเอาเองเอาอย่างนั้นเลยเหรอข่าวไทยๆโอเคไปดิไม่เคยไปไม่เคยเหมือนบอกเลยไม่เคยไปนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าทุกๆปีอย่างนี้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตากเขาจะมีการปิดเส้นทางรถยนต์ใช้ที่แบบเขาไว้วิ่งเข้าออกน้ำตกทีลอซูนะคะจากหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยหนองหลวงถึงที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางปิดเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนค่ะเขาจะปิดเพราะว่าช่วงดังกล่าวเนี่ยเป็นฤดูฝนที่จะทำให้ถนนลูกรังที่ใช้เดินทางเข้าออกเนี่ยมีสภาพที่แบบว่าเละเทะจากดินโคลนเพราะฉะนั้นการสัญจรก็จะเป็นไปด้วยความยากลำบากแล้วก็เป็นอันตรายมากๆถ้าเกิดคนใช้รถใช้ถนนเนี่ยไม่ชำนาญทางนอกจากนี้ก็เป็นการปิดเส้นทางถนนในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อให้ธรรมชาติเนี่ยได้พักฟื้นให้สัตว์ป่าได้ออกหากินแล้วก็ขยายพันธุ์ตามธรรมชาติโดยไม่ถูกรบกวนค่ะซึ่งหลังจากที่ปิดเส้นทางรถยนต์ในช่วงเวลาดังกล่าวแล้วเมื่อถึงกำหนดทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางก็ได้มีการเปิดเส้นทางถนนเข้าออกน้ำตกทีลอซูอีกครั้งนึงโดยเริ่มแล้วนะคะวันนี้วันที่3แล้วเขาเปิดกันไปตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึง31พฤษภาคมของทุกปีแต่ต้องเช็คด้วยเพราะว่าไม่ใช่จะเป็นอย่างนี้ทุกปีนะเพราะว่าบางปีถ้าช่วงตุลาคมมันยังมีฝนตกหนักปุ๊บเขาก็จะเลื่อนออกไปเป็น1พฤศจิกายนค่ะทางนี้นะครับนักท่องเที่ยวสามารถนำรถยนต์เข้าสู่ตัวที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางได้เลยครับแต่รถยนต์ที่นำเข้าไปเนี่ยต้องเป็นรถที่ขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็นแบบ4 wheel นะฮะโดยนักท่องเที่ยวจะไปชื่นชมความงามของน้ำตกทีลอซูในฤดูนี้มีให้เลือก2ทางคือทางถนนนะครับ เส้นทางจากรถยนต์ก็คือจากหน่วยห้วยหนองหลวงสู่ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางเป็นถนนลูกรังมีสภาพคดเคี้ยวใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งและเดินเท้าต่อสู่น้ำตกทีลอซูประมาณ45นาทีอีกเส้นทางนึงคือทางแม่น้ำนะครับล่องแพตามลำน้ำแม่กลองจากอำเภออุ้มผางผ่านน้ำตกทีลอจอซึ่งจะปรากฏหลุมกินน้ำเวลาประมาณ 9:30 นถึง 10:00 นขึ้นฝั่งที่ผาเลือดใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงและก็นั่งรถต่อไปอีก10กิโลเมตรนะครับใช้เวลาประมาณ45นาทีต้องบอกเลยนะครับน้ำตกทีลอซูเนี่ยเป็นอีกหนึ่งน้ำตกที่หลายคนใฝ่ฝันไว้นะครับว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตต้องพิชิตทีลอซูให้ได้ซึ่งน้ำตกทีลอซูเป็นน้ำตกที่สวยงามมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ6ของเอเชียด้วยองค์ประกอบความงดงามของสายน้ำและสภาพธรรมชาติแวดล้อมที่เกื้อหนุนเสริมส่งกันทำให้น้ำตกทีลอซูได้รับการยกย่องจากคนส่วนใหญ่ให้เป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในประเทศไทยครับจริงๆจ้าสวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีครับผมวีเจแอมครับผมวีเจแฟนชิพครับเราสองคนนะฮะอยากจะให้ผู้ชมครับติดตามเรากันนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆในวงการเพลงวงการลูกทุ่งรวมถึงเพลงใหม่ๆในวงการลูกทุ่งด้วยนะฮะติดตามได้ที่ไหนครับในรายการไทยๆครับเท่านั้นนะครับทางช่อง YouTube ไทยๆ Channel แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไทยๆ Channel ด้วยนะคะด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ